อนนี้ลกลงแล้วนะครับนี่โอ้นี่เป็นลกมัวนะครับนี่ตาทายพูดให้ไปได้แล้วกลับบ้านเราสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัวออกลูกกันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปเลยครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้ละครับนางตูนะครับได้คลอดลูกออกมาเป็นตัวเมียเมื่อเช้านี้เองนี่เป็นวัวของหลานนะครับตอนนี้หลานก็มาผูกไว้ตรงนี้นี่ครับกำลังให้นมลูกอยู่นะครับจากที่ถามหลานนะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่านางตูก็เพราะว่าตอนโควิดซีซั่นแรกก็มีเราชนะที่ได้เงินชดเชยนะครับพอได้เงินชดเชยก็ไปซื้อนางตูตัวนี้ตอนเป็นสาวนู้นนะครับก็เลี้ยงมาจนคลอดลูกออกมาแล้วครับนี่นี่นะครับลูกวัวตัวเล็กมากๆน่ารักมากเลยครับเอาครับเจ้าของลงมาแล้วนู่นนะครับหลานเจ้าของวัวนี่นะครับตอนนี้เจ้าของก็มาดูใกล้ๆละก็จะรอรกลงตอนนี้ตรงนี้กันนะครับนี่รออีกเหรอก็นี่ครับคงต้องรอกันอยู่ตรงนี้มันมาพูดดีกว่าฮะตอนนี้เดี๋ยวหลานจะเอาไปผูกไว้ที่กระท่อมที่คอกนู้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปตัวเล็กเฮ้ยไปโมโมไปนู่นแล้วน่ะเฮ้ยนี่นะครับลูกวัวตัวเล็กมากไปไปหาแม่ทางโน้นไปตัวเล็กมากเฮ้ยเฮ้ยลงไปลงมาแล้วกระเดือนลงแล้วลงแล้วไปไหนไปไหนทางนู้นไปหาแม่ทางนู้นไปไปผิดทางเนี่ยเออนี่ไปไปหาแม่แล้วเนี่ยเออนี่ไล่มาทางนี้หาแม่ทางพ้นไหมคือไปหาแม่ทางพ้นเนี่ยมันบอกไปแหละอย่างไล่มันแบบไปฮะไล่เด้อโดนอุ้มเลยโดนอุ้มเลยดื้อนักตอนนี้ลกลงแล้วนะครับนี่โอ้กิโลอ่ะนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหสองโลได้อยู่ก้าเนาะนี่เป็นลกมัวนะครับนี่ก็ท้ายพูดได้ไปได้แล้วกลับบ้านเรานี่นะครับท้ายที่สุดแล้วลูกวัวก็ลงมาจนได้นะครับก็รอนานพอสมควรจนสุดท้ายก็ลงมาจนได้ครับนี่สำหรับลูกวัวก็สามารถเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมชิมดูก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็อาจจะกล้ากินหรือไม่กล้ากินก็แล้วแต่ละครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ